คำสั่งลัดเปิด AirDrop สำหรับทุกคนแค่แตะ2ครั้งที่หลังเครื่องทำยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะตั้งแต่ iOS 16.2 เป็นต้นมานะคะ Apple เขาปรับเปลี่ยนวิธีการส่ง AirDrop ค่ะคือเราไม่สามารถเปิดรับ AirDrop สำหรับทุกคนตลอดเวลาได้แล้วนะคะจะจำกัดไว้เหลือเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะแล้วนี่ก็เป็นเพนพอยต์ของผู้ใช้งาน iPhone หลายๆคนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะส่ง AirDrop ให้เพื่อนหรือว่าส่ง AirDrop ในที่ทำงานเนี่ยเราจะต้องมาเปิด AirDrop เองทุกรอบเลยค่ะและในคลิปนี้นะคะนุ๊กนิดมีวิธีการตั้งค่าช็อตคัทหรือว่าคำสั่งลัดให้เราสามารถเปิด AirDrop โดยการแตะที่หลังเครื่องแบบง่ายๆด้วยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะมาค่ะมาดูวิธีการตั้งค่าช็อตคัทหรือว่าคำสั่งลัดใน iPhone กันค่ะแต่ก่อนจะไปทำนะคะต้องอัปเดต iPhone ของเราให้เป็น iOS 16.4 ก่อนนะคะถึงจะเจอคำสั่งลัดอันนี้ค่ะสำหรับวิธีค่ะมาที่แอปคำสั่งลัดใน iPhone ได้เลยค่ะแล้วก็มาที่เมนูคำสั่งลัดตรงนี้แตะเครื่องหมายบวกที่อยู่มุมบนขวาค่ะที่ตรงนี้นะคะที่ด้านล่างตรงเมนูค้นหาแอปและการทำงานให้ค้นหาคำว่าการตั้งค่าการรับ AirDrop ค่ะเราก็จะมาเจอกับเมนูที่ชื่อว่าตั้งค่าการรับผ่าน AirDropแตะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเพิ่มคำสั่งลัดเข้ามาแล้วแต่ตรงนี้นะคะเราจะต้องเลือกเป็นทุกคนเป็นเวลา10นาทีแตะตรงนี้แล้วก็เลือกทุกคนเป็นเวลา10นาทีจากนั้นกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะตอนนี้เราตั้งค่าคำสั่งลัดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าการแตะที่หลังเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็น2ครั้งหรือว่า3ครั้งในเซตติ้งก่อนนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะไปที่การช่วยการเข้าถึงแล้วก็ไปที่สัมผัสค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเราจะเจอกับคำว่าแตะด้านหลังเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้นะคะให้เลือกใช้ตามสะดวกนะคะลุงนิ้งเนี่ยสะดวกเป็นการแตะ2ครั้งมากกว่าก็จะเลือกเป็นการแตะ2ครั้งพอแตะเข้ามานะคะเลื่อนมาที่ด้านล่างให้มองหาเมนูคำสั่งลัดค่ะแล้วก็หาคำสั่งลัดที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะคะคำสั่งลัดชื่อว่าตั้งค่าการรับผ่าน AirDropแตะไปเลยนะคะอันนี้คือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกมาโชว์ผลลัพธ์ให้ดูนะคะตอนนี้นุ๊กนิกเปิด AirDrop เป็นทุกคนนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นรายชื่อเท่านั้นก่อนทีนี้นุ๊กนิกจะแตะที่หลังเครื่อง2ครั้งนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้นะคะคำสั่งลัดเขาทำงานแล้วตอนนี้ AirDrop ของนุ๊กนิกเนี่ยเปิดเป็นสำหรับทุกคนในเวลา10นาทีแล้วค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆนะคะแค่แตะหลังเครื่องเนี่ยก็เปิด AirDrop สำหรับทุกคนได้แล้วที่สำคัญอย่าลืมอัปเดตเป็น iOS 16.4 ก่อนนะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในทริคการใช้งานสำหรับ iOS 16.4 นะคะจริงๆนุ๊กนิกเคยทำคลิปเกี่ยวกับสรุปเปิดตัว iOS 16.4 แล้วก็ทำทริคสำหรับการตั้งค่า iOS 16.4 ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ตามไปดูได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ